สวัสดีครับอันนี้เป็นเทป Presentation นะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Infusion Pump โดยวิธีสอบเทียบนะของปี2557อันนี้ผมทดสอบ Present นะครับเพื่อที่จะไป Present ในวันพุธที่30เมษายน2557นะครับก็ห้องนี้แหละครับห้องสอบเทียบข้อมูลแพทย์ชั้น7มาเริ่มกันเลยครับแล้วต้องเข้าไปจังสไลด์นะครับเรามาที่หน้าสไลด์นะครับหลักการและเหตุผลก็ตามข้อตกลง KPI นะครับปี57ก็เป็นการกับการพัฒนากระบวนการทำงานวัตถุประสงค์ก็เพื่อเรียนรู้การสอบเทียบเครื่องอินฟิวชั่นแลกเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของหน่วยเครื่องมือแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาคุยกันนะครับเป้าหมายก็เรียนรู้สอบเทียบเครื่อง Infusion Pump แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหากันจากการทำงานนะครับสถานที่ก็หน่วยเครื่องแพทย์ชั้น7นะครับวิธีการดำเนินงานก็เขียนโครงการเล็กๆขึ้นมาแล้วก็แจ้งเวียนหนังสือเพื่อเชิญ KM นะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการใช้งานเครื่อง Infusion Pumpโดยหน่วยเครื่องแพทย์ก็สอบเทียบโดยผู้ใช้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนปัญหานะครับที่เกิดเป็นโอกาสพัฒนานะครับเมื่อประมาณอันนี้ไม่มีกำหนดการก็วันที่30เมษายนก็อีกประมาณสัก10กว่าวันนะครับเวลาก็บ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับชั้น7ตัวชี้วัดผลสำเร็จก็มีตัวแบบประเมินการอบรมแล้วก็ตัวปีเทสโพสเทสนะครับผู้รับผิดชอบก็นานิกรกับนางสาวมณีรัตน์คลังมั่นนะครับสิ่งที่โรงพยาบาลจะได้รับก็เกิดการพัฒนากระบวนการรักษาเชิงป้องกันมีวิธีปฏิบัติการรักษาเครื่องอินฟิวชั่นนะครับเกิดความเข้าใจระหว่างผู้ใช้และผู้ดูแลเครื่องก็คือการสอบเทียบนั่นเองเครื่องมือกำกับติดตามก็มีแผนนะครับมีโครงการแลกเปลี่ยนมีใบรายงานผลซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะแนะนำอีกอยู่ในอีกข้อหนึ่งนะครับในภาคผนวกของชีตตัวที่อยู่ใน PowerPoint นี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงการนะครับก็เอามารวมไว้เป็นใน PowerPoint เพื่อที่จะนำไปสู่การ Presentation ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในภาคผนวกผมก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือเอกสารคุณภาพระดับเอกสารวิธีปฏิบัติและเอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุนนะครับในตัวแรกก็คือระดับเอกสารวิธีปฏิบัติก็มีขั้นตอนการสอบเทียบเครื่อง Infusion Pump โดยวิธีสอบเทียบนะครับเป็น Work in เราลิงก์ไปดูตามเอกสารว่าลักษณะเอกสาร Work in เป็นอย่างไรนะครับดูตัวล่างแล้วกันครับเป็นอัพโหลดเมื่อ17เมษายนก็เร็วๆนี้นะครับเมื่อวานนี่คือ Form นะครับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ Work inก็มีหัวข้อขั้นตอนการรักษาเชิงป้องกันและการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายนะครับโดยหน่วยเครื่องมือแพทย์งานซ่อมบำรุงสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีชื่อผู้จัดทำทบทวนโดยอนุมัติโดยนะครับในหน้าถัดมาก็จะเป็นหน้าแรกเป็นปกนะครับตัวนี้คือปกหน้าถัดมาก็จะเป็นรองปกนะครับก็จะมีรายละเอียดของเนื้อเรื่องแล้วก็ผู้ตรวจสอบแล้วก็วิธีแล้วก็รายละเอียดเอกสารนะครับเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารควบคุมวิธีปฏิบัติการทำงานของการสอบเทียบเครื่อง Infusion Pump นะครับในรายละเอียดตรงนี้ผมขอข้ามไปนะครับหรือเราจะเล่าสักหน่อยก็ได้นะวัตถุประสงค์ก็เป็นตัวเดียวกันกับตัวโครงการนะครับที่ผมเขียนก็เพื่อบำรุงสายเชิงป้องกันเพื่อสอบเทียบเพื่อปิดป้ายบ่งชี้ป้ายบ่งชี้ก็มีอยู่4ส่วนหลักๆนะครับปัจจุบันนี้อัปเดตล่าสุดน่าจะเป็น5ส่วนนะครับเพิ่มป้ายในเรื่องของ ID เข้ามาแล้วก็ป้ายเดิมก็จะมีป้ายสอบเทียบนะครับคาลิเบตป้ายบำรุงรักษาเมนเทนแนนซ์ป้ายบ่งชี้แบตเตอรี่แอคปายแล้วก็ป้ายประสิทธิภาพแบตเตอรี่บอกว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้กี่นาทีนะครับตัวนี้หลักเลยเพื่อบันทึกใบรายงานผลการบำรุงรักษาและสอบเทียบก็จะมีCertificate Report แล้วก็ Maintenance Report ก็คือใบ PM นะครับซึ่งเราจะพูดถึงใน
การบรรยายครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีการสาธิตต่อมานะครับก็เพื่อบันทึกประวัติซ่อมประวัติเครื่องประวัติซ่อมนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆขอบคายก็ควบคุมเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในศูนย์หัวใจนะครับอุปกรณ์เครื่องมือก็อันนี้ก็ขอข้ามไปนะครับมันเยอะเรามาถึงความรับผิดชอบก็คือผู้ที่รับผิดชอบก็นายนิกรกับนางสาวมณีรัตน์เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานนะครับคำจำกัดความก็นั้นลองไปอ่านเพิ่มเติมเอาเองนะครับในส่วนรายละเอียดเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับของหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับในส่วนรายละเอียดของข้อ7อันนี้ขอพูดถึงนิดนึงนะครับเป็นรายละเอียดเครื่องมีประกันนะครับเนี่ย 7.1 เครื่องมีประกันหมายถึงว่ากับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหมายถึงเครื่องซื้อใหม่นะครับอันนี้หมายถึงเครื่องซื้อใหม่นะครับแผนสอบเทียบมีอายุตามข้อตกลงการจ้างโดยทั่วไปมีประกันสอบเทียบ1ปีโดยทั่วไปนะครับแต่บางบริษัทก็อาจจะประกัน2ปีก็แล้วแต่ทางพัสดุจะตกลงไว้นะครับสามารถประสานบริษัทตัวแทนเข้าดำเนินการสอบเทียบโดยผ่านหน่วยเครื่องมือแพทย์ประสานพัสดุต่อไปนะครับหรือกรณีเครื่องมีประกันบริษัทตัวแทนจะประสานผ่านพัสดุเพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องตามแผนข้อตกลงข้อกำหนดการจ้างการบริการหลังการขายโดยงานพัสดุจะแจ้งหน่วยเครื่องมือแพทย์และหน่วยงานที่ถือของเครื่องทราบนะครับวันเวลาเข้าดำเนินการโดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้อายุการสอบเทียบมีอายุ1ปีโดยทั่วไปนะครับรอบการบำรุงรักษาโดยทั่วไปกำหนด3ครั้งต่อปีหมายถึงทุกๆ4เดือนบำรุงรักษา1ครั้งครั้งที่3จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการเข้าดำเนินการเพื่อสิ้นสุดการประกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งครั้งสุดท้ายทางบริษัทก็จะแจ้งผ่านพัสดุแล้วก็ผ่านหน่วยเครื่องมือแพทย์ให้ทราบเพื่อมารับทราบเกี่ยวกับกระบวนการประกันได้สิ้นสุดลงนะครับเพื่อจะได้คืนเงินประกันบางส่วนในส่วนบางบริษัทนะครับประมาณนั้นในข้อ 7.2 เครื่องมีประกันกับบริษัทคู่สัญญาบำรุงรักษาหรือต่อสัญญากับบริษัทตัวแทนหมายถึงว่าเครื่องที่หมดประกันกับบริษัทตัวแทนนี้อันนี้หลังจากเครื่องซื้อใหม่ก็จะกลายเป็นเครื่องที่หมดประกันนะครับแล้วก็มีการต่อประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่นะครับที่สามารถบำรุงรักษาในลักษณะเดียวกันได้และทำการต่อสัญญาบำรุงรักษาอาจจะบริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่โดยส่วนใหญ่จะกระทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเสมือนซื้อเครื่องใหม่โดยย้อนกลับไปดูตามข้อ 7.1 นั่นหมายความว่าถ้ามีการต่อสัญญาก็จะลักษณะการบำรุงรักษาก็จะใช้คล้ายๆใช้หัวข้อเดิมจากข้อ 7.1 นะครับประมาณนั้นก็ย้อนกลับไปนะครับส่วนข้อ2กระบวนการดำเนินการการประสานงานทั้งหมดก็เช่นเดียวกันก็กลับไปดูข้อ 7.1 อีกครั้งก็มีการประสานงานผ่านพัสดุผ่านหน่วยเครื่องมือแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่ถือของเครื่องก็จะได้รับทราบการบำรุงรักษาเป็นระบบนะครับเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ถ้าพัสดุดีลกับผู้ถือครองเครื่องโดยตรงกับบริษัทโดยไม่ผ่านหน่วยเครื่องมือแพทย์นั่นก็หมายความว่าการกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทก็จะน้อยลงไปการทำงานของตัวบริษัทตัวแทนก็จะไม่รัดกุมเท่าที่ควรนะครับข้อ 7.3 อันนี้เป็นเครื่องหมดประกันไปเลยนะครับคือเราไม่ต่ออันนี้กรณีเครื่องไม่ได้ต่อคือหมดอาจจะหมดจากซื้อใหม่แล้วหมดไม่ได้ต่อหรือต่อแล้วหมดก็ไม่ได้ต่อก็จัดอยู่ในประเภทหมดประกันหมายถึงเครื่องหมดประกันทั้งกรณีซื้อใหม่และหมดประกันเครื่องที่ต่อประกันหมดประกันกรณีดังกล่าวอยู่ในความดูแลโดยตรงของหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับมีกระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันดังนี้เฉพาะเครื่องนะครับควบคุมการให้สารละลายหมายถึงว่าที่พูดอยู่เนี้ยก็หมายถึงเครื่องอินฟิวชั่นปั๊มนะครับไม่ได้รวมถึงเครื่องมือแพทย์เครื่องอื่นเพราะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการสอบเทียบคืออินฟิวชั่นปั๊มนะครับสอบเทียบ1ครั้งต่อปีนะครับสอบเทียบ1ครั้งต่อปีบำรุงรักษา3ครั้งต่อปีนี่คือลักษณะของหน่วยเครื่องมือแพทย์ดำเนินงานนะครับรวมกับครั้งที่สอบเทียบหมายถึงทุกๆ4เดือนครั้งนะครับ3ส่งเครื่อง
infusion pump หรือเครื่องควบคุมการให้สารตามแผนรักษาประจำปีที่หน่วยเครื่องมือแพทย์ชั้น7โดยหน่วยเครื่องมือแพทย์ออกหนังสือแจ้งเวียนตามรอบของหน่วยงานนั้นๆที่มีรอบการบำรุงรักษานะครับก็คือตามแผนบำรุงรักษาของปี57นะครับ4หน่วยเครื่องมือแพทย์บันทึกประวัติเครื่องประวัติซ่อมเมื่อนำเครื่องมาก็จะมีการทำการบันทึกประวัติเครื่องและประวัติซ่อมเพื่อที่จะทำการบำรุงรักษาแล้วก็สอบเทียบต่อไปนะครับ5บำรุงรักษาตามใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องควบคุมการให้สารละลายอันนี้เราจะมีใบเช็คลิสต์นะครับต่อมาก็สอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายตามโปรแกรมสอบเทียบเครื่องนะครับจากเครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายก็คือ Fluke IDA4 นะครับปริ้นรายงานผลการสอบเทียบนะครับปิดป้ายบ่งชี้โดยป้ายบ่งชี้ก็จะปิดป้ายบ่งชี้มีป้ายสอบเทียบป้ายบำรุงรักษาป้ายแบตประกันแบตแล้วก็ป้ายประสิทธิภาพแบตว่าใช้ได้กี่นาทีนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดจะมีอีกหัวข้อหนึ่งก็คือป้าย ID ป้าย ID หมายถึงว่าสสกที่152ขีดนะครับที่เพิ่มมาหรือจะเป็น ID ใหม่ก็จะเป็น542 112 552ประมาณนี้ครับนี่เป็น ID ใหม่ของ KKU เขาข้อ9บันทึกผ่านไซต์หน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับส่งคืนแยกเก็บเข้าแฟ้มก็จะมีแฟ้มประวัติซ่อมนะครับดูตามแฟ้มที่ตู้เก็บแฟ้มนะครับแฟ้มบำรุงรักษาแล้วก็แฟ้มรายงานผลการสอบเทียบนะครับบันทึกข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์เครื่องประมวลผลบันทึกข้อมูลภายนอก external hard disk แล้วก็ลงในแผ่น CD นะครับแผ่นดิสก์เกสนะครับการรับเครื่องคืนเจ้าหน้าที่ธุรการประสานหน่วยงานรับเครื่องคืนพร้อมนำเครื่องสอบเทียบลำดับต่อไปมาแลกเปลี่ยนนะครับจนกว่าจะครบตามรายการของแต่ละหน่วยงานเตรียมสอบเทียบเครื่องต่อไปนะครับคำนี้น่าจะยังไม่ได้แก้คำว่าเตรียมสอบเทียบเครื่อง infusion นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นรีพอร์ตเดิมของเครื่องไซลิงปั๊มซึ่งก็ใช้คล้ายๆกันกับ infusion ปั๊มนะครับผมคงยังไม่ได้แก้อันนี้เป็น PDF เดี๋ยวเขาไปแก้ใน Word อีกทีนึงนะครับจุด4ใบรายงานผลการสอบเทียบและการรักษาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเห็นไหมตัวนี้ก็ผิดนะครับต้องเป็นเครื่องควบคุมนะครับต้องมีการมาแก้ไขเพิ่มเติมใบรายงานผลการสอบเทียบ Certificate นะครับใช้ตัวเดิมตัวนี้เดี๋ยวมีการเข้ามาแก้ไขเอกสารนะครับส่วนตัวผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยอันนี้ได้รับการอัปเดตแล้วนะครับก็คือขั้นตอนที่1เตรียมแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะครับแล้วก็ส่งหนังสือแจ้งแล้วก็ให้เจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเครื่องนะครับแล้วก็หน่วยเครื่องมือแพทย์ทำการบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบส่งคืนแล้วก็จัดเก็บเอกสารนะครับนี่คือรายละเอียดเราไปดูว่าแผนเป็นยังไงครับแผนของปี57อันนี้คือแผนของปี57นะครับแผนของปี57จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับชื่อเครื่องนะครับ infusion pump มาเราก็มาดูว่าในเดือนนี้นะครับยกตัวอย่างเดือนนี้เมษายน57 PM นะครับ SICU ต้องส่งเครื่อง PICU ต้องส่งเครื่อง MICU ต้องส่งเครื่อง OR นะครับนี่คือลักษณะแผนนะครับส่งเครื่องตามรอบหมายถึงว่าครั้งที่2ของปี57ครั้งแรกเขาส่งมาแล้วที่เดือนธันวาคม56นี่ก็คือครั้งที่2ในรอบซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบตามกระบวนการนะครับนี่เป็นแผนนะครับของปี57ทีนี้ก็ย้อนกลับมาดูตัวที่PowerPoint นะครับคือตัวนี้นี่คือเอกสารคุณภาพขั้นตอนการสอบเทียบเครื่อง infusion pump นะครับทีนี้ก็เป็นเอกสารคุณภาพย้อนกลับมาเอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุนก็จะมีผังสอบเทียบเครื่อง infusion pump นะครับลักษณะการทำงานก็เหมือนตัวแรกนะครับแต่นี่ผมเขียนออกมาในรูปแบบของ flow chart อีกตัวนึงนะครับเป็นลักษณะของฝังผังที่เป็น flow diagram นะครับแล้วก็มาดูในตัวสไลด์ flow diagram ของ PowerPoint นะครับผังกระบวนการสอบเทียบเครื่อง Sailing Pump และ Infusion Pump ใช้ด้วยกันนะครับเนื่องจาก2เครื่องนี้ใช้เครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายตัวเดียวกันในการสอบเทียบนะครับส่งสอบเทียบก็หมายถึงว่าหลังจากเตรียมเครื่องมาแล้วก็ส่งสอบเทียบเครื่องก็จะส่งมาเพื่อที่จะบันทึกแฟ้มประวัตินะครับแล้วก็ไปดูลิงก์ว่าการบันทึกแฟ้มประวัตินั้นมีขั้นตอนอย่างไรนะครับการบันทึกแฟ้มประวัติเครื่องมือแพทย์มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือประวัติเครื่องแล้วก็ประวัติซ่อม
ประวัติเครื่องเราไปดูครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับในฟอร์มประวัติเครื่องของเครื่องมือแพทย์นั้นนะครับเราก็จะมีฟอร์มที่เป็นของหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับให้กรอกรายละเอียดซึ่งตรงนี้ก็รายละเอียดก็เป็นของภายในหน่วยงานนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปไว้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้ท่านขอให้ท่านให้ทราบว่าเรามีฟอร์มประวัติเครื่องมือนะครับต่อมาอันที่2ก็คือฟอร์มประวัติซ่อมเราก็มาดูว่าประวัติซ่อมเป็นยังไงอันนี้ท่านอาจจะได้เห็นบ้างเนื่องจากอาจจะมีการสำเนาบางรายการส่งไปให้ท่านดูนะครับว่าเครื่องได้ทำอะไรไปบ้างครับก็จะมีประวัติซ่อมนะครับมีอันนี้เป็นแผ่นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะจัดอยู่ในเอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุนนะครับชื่อเครื่องเลขเครื่องสถานที่รายละเอียดนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันที่ซ่อมเสร็จอาการเสียการแก้ไขผู้ปฏิบัติงานใครทำเครื่องนี้อยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายมีไหมหยุดเครื่องนี้หยุดไปกี่วันแล้วก็ผู้บันทึกก็คือผู้ที่เขียนบันทึกครั้งนี้นะครับนี่ก็ประวัติซ่อมจะมีลักษณะรายละเอียดประมาณนี้นะครับทั้ง2ฟอร์มรวมกันเป็น1ชุดนะครับก็คือประวัติเครื่องประวัติซ่อมแต่ประวัติซ่อมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่ทำงานซ่อมนะครับซึ่งในการเขียนบันทึกประวัติซ่อมนั้นน่ะมีเหตุการณ์ที่ต้องเขียนก็อย่างเช่นกรณีแจ้งซ่อมก็เขียนนะครับบรรลุษาก็เขียนกรณีตรวจรับจำหน่ายชำรุดสูญหายก็เขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องนี้นะครับเราก็ต้องเขียนรายละเอียดทิ้งไว้ในประวัติซ่อมนะครับส่วนนี้ก็เป็นลิงก์เอกสารนะครับที่อยู่เอกสารในนี้ป้ายบ่งชี้จำนวน5ป้ายประกอบด้วยอันนี้เป็นรายละเอียดที่แนะนำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับประวัติเครื่องประวัติซ่อมนี่เราผ่านไปแล้วการบันทึกประวัติเครื่องประวัติซ่อมทีนี้เราก็ต่อด้วยครับหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็ส่งเครื่องไปบำรุงรักษา PM IM ก็คือการสอบเทียบนั่นเองครับ PM IM ยังไม่ถึงการสอบเทียบนะครับโทษที PM IM นี่เป็นการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะครับการดูแลเครื่องเบื้องต้นว่านำเครื่องมาเนี่ยก็ต้องมาตรวจเช็คสภาพทั่วไปซึ่งอยู่ในหัวข้อนะครับนี่คือใบรายละเอียดนะครับใบบำรุงรักษาใบรายงานผลการบำรุงรักษาเรามาดูว่าลักษณะใบรายงานเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ดูรายละเอียดนิดนึงครับนี่คือใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องให้สารละลายนะครับก็จะมีรายละเอียดว่ารุ่นส่วนมากก็จะเป็นหัวข้อแรกก่อนครับสถานที่ยกตัวอย่างนี้เป็น SICU เป็น Ward 7หรือ MICU PICU หรือ VIP หรือ ER OPD ประมาณนี้นะครับ Cath Lab เป็นต้นนะครับสถานที่สสกถ้าหน้าตาอย่างนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นรุ่น TE 171 TE 172หรือตัวใหม่ๆสสกเอ้ยไม่ใช่รุ่นนะครับสสกโทษทีสสกก็ต้องเป็น152นะครับ152เป็นรหัสของ Infusion151เป็นสลิงปั๊มนะครับสสก152ขีดเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็ทับด้วยปีพ.ศ.นะครับชื่อผู้ดูแลเครื่องหมายถึงว่าผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานนั้นๆ นะครับให้ดูแลเครื่องก็จะเป็นผู้ที่ลงชื่อในตรงนี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วใบรายงานตัวนี้ชื่อผู้ดูแลเครื่องก็คือผู้ที่มารับเครื่องนะครับเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าคุณได้ส่งเครื่องเข้ามาแล้วก็มีคนมารับไปจะได้ตามถูกนะครับว่าใครรับเครื่องไปแต่ตรงนี้เน้นนิดนึงว่าให้เขียนชื่อตัวบรรจงสามารถอ่านได้นะครับไม่แนะนำให้ใช้ลายเซ็นนะครับเพราะเราจะไม่สามารถตามตัวได้ว่าบุคคลคนนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นไปได้ควรจะเขียนทั้งชื่อและนามสกุลตำแหน่งไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเครื่อง Infusion รุ่นโมเดลก็คือ TE 171-172ประมาณนี้หมายเลขเครื่องอันนี้ก็จะมีอยู่ข้างๆ Serial Number นะครับวันที่ดันเดทก็คือวันที่ทำอย่างเช่นผมบำรุงรักษาวันนี้ผมก็ลงวันที่ไปนะครับ18เมษายน2557ตัวเช็คโดยก็ลงชื่อตัวเองไปนะครับลักษณะงานก็คือเป็นการ PM IM แต่เนื่องจากมันจะมีการสอบเทียบต่อไปอีกก็ PM IM แล้วก็ CAL IM ก็จะประมาณนี้ครับใช้2ตัวร่วมกันนะครับถัดมาในการบำรุงรักษาจะมีหัวข้ออยู่3หัวข้อหลักๆแล้วเรากลับไปดูตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะขออนุญาต
backspace กลับมานะครับกลับมาคำในคำอธิบายนะครับอันนี้ผมอธิบายไว้เพื่อให้ทราบว่าสำหรับใครที่ต้องการอ่านรายละเอียดก็ลองเข้าไปในหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ลิงก์มาที่ยังเครื่องอินฟิวชั่นนะครับลองลิงก์มาแล้วก็มาค้นหาดูในแผนบำรุงรักษาแล้วก็ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องอินฟิวชั่นปั๊มนะครับนี่ครับแผนบำรุงรักษาก็เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องอินฟิวชั่นปั๊มก็ลองมาค้นดูครับหัวข้อที่ผมจะพูดในตรงนี้ก็คือนี่ครับลักษณะไม่ใช่แบ่งออกได้3ส่วนก็คือรายการรายละเอียดนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในใบงานใบรายการใบตรวจสอบนะครับก็คือมีตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบการทำงานแล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพทีนี้เราก็ไปดูในรายละเอียดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าคำว่าตรวจสอบสภาพทั่วไปนี่ครับก็คือ visual inspection 1. โพแชมป์ก็คือฐานจับยึดเสาน้ำเกลือนะครับตรวจดูว่าสภาพพร้อมใช้งานไหมผ่านไม่ผ่านบิดเบี้ยวไหมแล้วก็บันทึกถ้าบิดเบี้ยวนะครับ rubber foot ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุกยางฐานยาง4จุดเวลาวางเครื่องลงกับพื้นแล้วมันจะต้องกันกระแทกนะครับเวลาเราวางเครื่องอะไรจะได้อุปกรณ์ภายในจะได้ไม่สูญเสียหายนะครับถ้าอยู่ครบทั้งอยู่ครบก็แล้วก็ติ๊กผ่าน front panel หน้าจอด้านแผงหน้าปัดด้านหน้ายังอยู่ดีไหมสมบูรณ์พร้อมใช้งาน door locking knob ก็คือตัวล็อกประตูด้านหน้านะครับมันจะมีตัวดันนิดหนึ่งดันแล้วก็ดันปิดดันเปิดยังใช้งานได้ไหมครับ tubing cam ตัวที่จะล็อกนะครับล็อกท่อเซตอินฟิวชั่นเนี่ยสามารถทำงานได้ไหม occlusion หมายถึงว่าตัวทิ้วต่างๆของเซตเนี่ยมีรอยหักงอพับบีบติดกันไหมยังไงตัวนี้เดี๋ยวเราคุยกันในการสาธิตนะครับ air inlet มีอากาศในเซตไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องตรวจดูเบื้องต้นนะครับพอตรวจดูเบื้องต้นเสร็จก็ตรวจสอบการทำงาน prosthetic finger ใช่ไหมครับตัวเนี้ยหมายถึงว่าตรวจเราลองดูว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวรีดตัวรีดเซตสารละลายเนี่ยมันทำงานดีไหมก็ดูนะครับตัวบัตเซอร์ยังลองได้ไหม display segment แสดงตัวอักษรครบไหม key function ปุ่มกดต่างๆทำงานได้ไหม purge ก็คือตัวล้างตัวไล่น้ำไล่สารละลายเนี่ยยังทำงานได้ไหมนะครับแบตเตอรี่ก็ตรวจดูว่าวันที่เริ่มใช้งานวันที่หมดอายุเท่าไหร่ก็บันทึกลงไปถ้าหมดอายุก็ระบุไปว่าหมดอายุนะครับแล้วก็ขออนุมัติจะซื้อเพื่อที่จะให้เครื่องพร้อมใช้งานนะครับหรืออยู่ในโหมดตรวจสอบประสิทธิภาพก็คือตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้ได้กี่นาทีอยู่ในเกณฑ์ผ่านไหมมากกว่า5ชั่วโมงไหมอย่างเงี้ยตามสเปคของเครื่องนะครับ Air Inline เมื่อเราทดสอบแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นการสอบเทียบนะครับ Air Inline ก็คือว่ามีฟองอากาศไหลมากับเซตไหมนะครับมันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะครับ air inlet อาจจะประสิทธิภาพของเครื่องไม่เวิร์กหรือสารละลายที่อยู่ในกระปุกน้ำเกลือหรือตัวภาชนะที่เราใช้ในการเป็นซัพพลายเนี่ยอาจจะหมดมีฟองอากาศเข้าอยู่อันนี้เป็นอาจจะเกิดจากการเตรียมเซตเกิดจากเครื่องก็ได้ถ้ามีก็ดีกว่าไม่ผ่าน occlusion detection ปัญหาของการมีการเกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดการอุดตันสายภาพสายลายมีไหม Foliage Accuracy ท้ายที่สุดแล้วเมื่อการสอบเทียบผ่านไปแล้วเนี่ยเลททุกเลทนี่สามารถทำงานได้ตรงตามค่าที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้อยู่ในเลทที่ยอมรับได้หรือไม่ Foliage ของ Infusion มีอยู่ทั้งหมด3เลทนะครับที่เราใช้ในการสอบเทียบก็คือ300 100แล้วก็10นะครับแล้วก็มีค่า occlusion นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นโปรแกรมสอบเทียบนะครับเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็ลงชื่อผู้ทำงานแล้วก็ส่งให้หัวหน้างานทราบนะครับในการนี้อันนี้ก็คือรวมๆภาพรวมๆของเอกสารใบ
ใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่อง infusion pump นะครับอันนี้เราผ่านเราย้อนกลับไปอันนี้ก็คือรายละเอียดก็ใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็เข้ามาใน Google แล้วก็หน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับ Google Search แล้วก็พิมพ์คําว่าหน่วยเครื่องมือแพทย์แล้วก็ Enter เข้ามาในเครื่องมือแพทย์แล้วก็ลิงก์ต่อมายัง infusion pump นะครับเราลองย้อนกลับไปก็ได้ครับว่ามาได้ยังไงสมมติครั้งแรกที่มาที่ Google Searchเราพิมพ์คำว่าหน่วยเครื่องมือแพทย์ก็จะเจอคำว่าเครื่องมือแพทย์เรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเราจะไปอินฟิวชันได้ยังไงก็ตรงนี้ครับไซลิงอินฟิวชันก็คลิกอินฟิวชันปั๊มแล้วที่เราอ่านเมื่อกี้อยู่ตรงไหนสามารถดูได้จากด้านข้างนะครับเป็นแท็บด้านข้างแท็บนำทางด้านข้างก็ลองดูอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของเมนเทนแนนซ์นะครับแบบนึงนะครับผมเองก็จำตำแหน่งไม่ได้เหมือนกันดูด้านข้างแล้วกันครับแผนบำรุงรักษาแผนบำรุงรักษาก็แผนบำรุงรักษาอินฟิวชั่น5657นะครับทีนี้ตัวเมื่อกี้น่าจะอยู่อ๋อนี่ครับป้ายบ่งชี้นะครับไม่ใช่อีกเราตัวเรื่องอะไรนะเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับตัวนี้อาจจะต้องได้ตัดออกจากวิดีโอนะครับอยู่ในส่วนของใบรายงานคำอธิบายใบรายงานนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของใบรายงานบัญชีป้ายบ่งชี้ขั้นตอนแผนรักษาปี57อ๋อนี่ไงครับก็คือขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องอินฟิวชั่นปั๊มขั้นตอนการบำรุงรักษานะครับโอเคเจอแล้วขนาดแค่เองก็ยังจำที่อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้เสร็จไปแล้วก็เข้ามาดูในส่วนของตัวPowerpoint ต่อนะครับหลังจากเราบำรุงรักษาตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทีนี้ก็มาดูว่าถ้าสอบแล้วบำรุงรักษาเสร็จก็นำเครื่องมาสอบเทียบเดี๋ยวสอบเทียบผมจะขอสาธิตกับเครื่องให้ดูนะครับอาจจะมีการข้ามขั้นตอนสาธิตสอบเทียบนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนการสาธิตวันที่เราพรีเซนต์จริงเดี๋ยวตรงนี้ก็จะสาธิตให้ดูนะครับผลการสอบเทียบออกมาอย่างไรนะครับก็มาดูกันว่าถ้าไม่ผ่านไปผ่านแล้วก็ทวนสอบอีกรอบนึงแล้วก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นไหมก็ดูเซตดูเครื่องเซตหมายถึงว่าสายน้ำเกลือสายให้สารละลายนะครับถ้าดูเสร็จเรียบร้อยก็ไปสอบเทียบอีกรอบแต่ถ้าไม่ผ่านอีกอาจจะสัก3ครั้ง4ครั้งก็แล้วแต่เรากำหนดขึ้นมานะครับก็ส่งต่อเป็นกระบวนการส่งต่อโดยภายนอกเพื่อให้บริษัทที่เป็นตัวแทนหรือบริษัทที่มีบริการให้การสอบเทียบด้านนี้เข้ามาส่งไปเป็นการลักษณะส่งต่อนะครับก็คือขออนุมัติหลักการซ่อมไปเลยให้เขาดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนะครับประมาณนั้นถ้าผ่านแล้วก็ให้รับคืนได้รวมถึงกรณีที่เราทำเองแล้วผ่านก็ให้รับคืนได้แล้วก็ทำการบันทึกประวัติซ่อมนะครับจัดเก็บเอกสารคุณภาพตามกระบวนการนะครับอันนี้ก็จบสำหรับสไลด์นะครับสไลด์ของการสอบเทียบเรากลับมาดูที่ PowerPoint ตัวแรกนะครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้เราอยู่ในเอกสารคุณภาพระดับเอกสารสนับสนุนเป็นเรื่องของผังสอบเทียบเครื่อง infusion นะครับจบไปแล้วทีนี้ก็ใบรายงานผลการบำรุงรักษาเมื่อกี้อธิบายให้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับใบรายงานผลการบำรุงรักษาเครื่อง infusion pump นะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับเบื้องต้นตัวนี้ใบรายงานอธิบายไปแล้วนะครับ infusion pump ก็คือตัวนี้นะครับนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าตัวนี้ได้อธิบายไปแล้วทีนี้เราก็ข้ามกลับมานะครับกลับมาที่ PowerPoint เป็นฟอร์มประวัติเครื่องมือแพทย์อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับนึกออกไหมครับฟอร์มประวัติถ้านึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวมาดูก็ได้ว่าประวัตินะครับประวัติเครื่องมือแพทย์นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับประวัติเครื่องมือแพทย์ผ่านนะครับ
กลับมาดูประวัติซ่อมประวัติซ่อมก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อกี้ประวัติซ่อมก็ดูสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้ประวัติซ่อมประวัติฟอร์มประวัติซ่อมเครื่องมือแพทย์ส่วน3อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแบบประวัติเครื่องมือประวัติซ่อมตัวนี้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วผ่านนะครับกลับมาทีนี้ก็เป็นการดูแลรักษาเชิงป้องกันขั้นตอนการรักษาตามใบหัวข้อรักษาก็เล่าไปแล้วแต่อันนี้จะเป็นขั้นตอนการสาธิตนะครับสาธิตก็คือนำเครื่องมาทำยังไงบ้างนะครับเราพูดในเอกสารไปหมดแล้วทีนี้เราก็ทำจริงให้ดูนะครับขั้นตอนการเสร็จจากการรักษาก็จะมาเป็นขั้นตอนการสอบเทียบก็สาธิตเข้ากระบวนการสอบเทียบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีผังเอกสารที่เราทำไปเมื่อกี้ให้ดูว่าเนี้ยนี่คือขั้นตอนที่เราทำเมื่อกี้นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วทั้งหมดนี้ก็น่าจะอยู่ในวันที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับวันที่30เมษายนนะครับวันพุธที่30เมษายนก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานแล้วก็ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ครับและให้การทำงานของแต่ละคนแต่ละส่วนงานได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ